ช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่อาหารเจนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทำราดหน้าเจสูตรโฆษณาบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากขั้นตอนแรกนะครับนำเส้นหมี่แห้งเรา1ห่อนะครับไปแช่น้ำให้นิ่มนะครับแล้วก็ให้ใส่ซีอิ๊วดำลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเส้นหมี่ไวๆ1ห่อน้ำหนักอยู่ที่180กรัมนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทอดฟองเต้าหู้กันเลยครับทอดฟองเต้าหู้ของเราให้กรอบเลยนะครับด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้ฟองเต้าหู้อยู่ที่50กรัมนะครับฟองเต้าหู้เขาจะมาเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับให้เรานำฟองเต้าหู้เราไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็มาซอยเป็นเส้นๆนะครับฟองเต้าหู้เราก็กรอบแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปผัดเส้นหมี่กันต่อเลยครับให้เราใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะครับรินน้ำมันออกให้เหลือเล็กน้อยนะครับผัดเส้นหมี่ของเราให้สุกเลยครับเพื่อนผัดเส้นหมี่ของเราสุกแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำน้ำราดหน้ากันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยเห็ดหอมซอยเส้นนะครับ5ดอกให้เรานำเห็ดหอมไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับขั้นตอนนี้เราผัดเห็ดหอมให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเห็ดหอมแตกกลิ่นหอมนะครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป 1,200 ml และปรุงเครื่องนะครับผงปรุงรสเห็ดหอมครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเราจะรอจนน้ำซุปของเราเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วให้เราใส่เต้าหู้กระดานทอด50กรัมหั่นเป็นชิ้นๆ นะครับแล้วตามด้วยผักคะน้าซอย5ต้นนะครับแครอทซอย50กรัมเห็ดออริจิ50กรัมเห็ดชิเมจิ50กรัมเห็ดฟาง100กรัมนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับกดๆผักของเราให้จมน้ำนะครับเราจะรอให้น้ำเดือดแล้วผักสุกก่อนนะครับก่อนที่จะเทแป้งลงไปนะครับตอนนี้ผักของเราก็สุกและน้ำเดือดนะครับให้เราใส่แป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะนะครับผสมน้ำเปล่า200 ml นะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปเลยครับเทน้ำแป้งลงไปก็รีบคนนะครับให้แป้งสุกนะครับความเข้มข้นก็ตามชอบได้เลยนะครับชอบคนมากคนน้อยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูราดหน้าเจสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับเพื่อนที่ทานเจนะครับสามารถนำไปทำทานได้เลยนะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับแถมยังได้กุศลอิ่มทั้งกายสบายทั้งใจและไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูราดหน้าเจก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้